بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องที่มาศึกษาเรียนรู้กันนะครับการเรียนการสอนอัลกุรอานนะครับครั้งนี้ตามที่ผมได้รับข้อมูลจากท่านอาจารย์ยูซุฟศิมาลานะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะทางคณะกรรมการนะครับอิหม่ามมัสยิดฟื้นฟูอิสลามนะครับที่ได้ให้เกียรติผมได้มาพบปะมาให้ความรู้นะครับและมาทบทวนเรื่องราวคำสอนของอิสลามที่เรานั้นจะเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์ยูซุฟศิมาลานะครับที่ได้มีการประสานงานมาด้วยนะครับท่านแจ้งว่าครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่3ใช่ไหมครับครั้งที่3นะครับหลังจากที่เราได้ผ่านพ้นในช่วงวิกฤตโควิด19มานะครับแล้วก็หลายๆชุมชนก็เริ่มในการที่จะมาฟื้นฟูในการที่จะจัดการเรียนการสอนนะครับการให้ความรู้ในหลักการของอิสลามนะครับแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์สำหรับมัสยิดฟื้นฟูอิสลามนี้นะครับเรามีจอใหญ่เลยนะครับทำดีแล้วข้างหลังมองเห็นไหมครับมองเห็นชัดเลยถ้าไม่เห็นนี่ต้องบอกว่าขอใหญ่กว่านี้นะครับจะได้เห็นกันชัดๆกว่านี้นะครับก็ทำดีแล้วก่อนที่จะได้เริ่มการเรียนการสอนเมื่อสักครู่นี้ก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของเรานะครับบอกว่าต้องนั่งใกล้ๆครูจะได้ไม่มีใครแกล้งนะครับเดี๋ยวครูจัดการถ้าหากว่ามีใครแกล้งเนี่ยสมัยนี้ไม่มีแปรงลบกระดานแล้วเขาใช้เมาส์นะครับชี้ไปบนกระดานแทนที่จะใช้แปรงลบกระดานต่างๆนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับสำหรับการเรียนการสอนอัลกุรอานนะครับณมัสยิดฟื้นฟูอิสลามนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17รอบิอุลอาคิรนะครับวันที่20ตุลาคมศักราช2567นะครับอินชาอัลเลาะห์เราก็จะได้มีการเรียนการสอนตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นไปนะครับจนกระทั่งถึงเวลา 12:00 นนะครับรายละเอียดของการเรียนการสอนนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงใหญ่ๆนะครับก็จะมีเรื่องของการเรียนการสอนอัลกุรอานนะครับพร้อมศึกษาความหมายพื้นฐานเบื้องต้นในซูเราะห์ที่เราได้ใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับส่วนใหญ่เริ่มต้นก็อาจจะเริ่มจากยุซอัมมะยะตาซาอาลูนก่อนนะครับแล้วก็ซูเราะห์พื้นฐานที่เราอาจจะเอามาใช้ในการละหมาดมาอ่านกันมาศึกษาเรียนรู้กันนะครับก็จะได้ศึกษาความหมายและเข้าใจความหมายกันไปด้วยนะครับดังนั้นครับสำหรับช่วงแรกนะครับก็จะเป็นการอ่านซูเราะห์อัชชัรห์นะครับซูเราะห์อัชชัรห์นะครับหรืออีกหนึ่งชื่อของซูเราะห์นี้นะครับก็คือซูเราะห์อันอินชิรอห์ซูเราะห์อันอินชิรอห์นะครับนะซูเราะห์นี้ความหมายอะไรยังไงเดี๋ยวเราได้ศึกษากันนะครับจะอ่านกันพร้อมกับศึกษาความหมายไปด้วยนะครับอายะที่1ถึง8นะครับอันนี้ซูเราะห์แรกนะครับเนื่องจากเป็นซูเราะห์ที่อาจจะสั้นหน่อยเราก็จะเพิ่มไปอีก1ซูเราะห์นะครับนั่นคือซูเราะห์อะไรครับทบทวนความรู้กันหน่อยหลังจากซูเราะห์อัชชัรห์ซูเราะห์ต่อไปคือซูเราะห์อะไรครับซูเราะห์อัตตีนซูเราะตุตตีนนะครับก็คือซูเราะห์อัตตีนนะครับพร้อมกับความหมายนะครับในช่วงที่1เช่นเดียวกันนะครับซูเราะห์อัตตีนนะเป็นซูเราะห์ที่94และซูเราะห์ที่95นะครับในคัมภีร์อัลกุรอานนั่นเองนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นการให้ความรู้นะครับบรรยายในหัวข้อโลกนี้ทำโลกหน้าตอบแทนนะครับอันนี้เป็นหัวข้อที่ท่านอาจารย์ยูซุฟศิมาลาได้แจ้งมาให้เตรียมในการที่จะให้ความรู้และทบทวนกับพี่น้องในเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของคลิปวิดีโอสั้นๆที่จะให้พี่น้องได้รับประโยชน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ณเวลานี้เนี่ยเชื่อว่าพี่น้องมุสลิมทั่วโลกนะครับและจริงๆแล้วไม่น่าจะใช่แค่เฉพาะมุสลิมด้วยพี่น้องประชาคมโลกเนี่ยเขาก็ให้ความสนใจกันในเรื่องของการสูญเสียผู้นำคนล่าสุดของฮามาสนะครับก็อาจจะมีคลิปวิดีโอที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยมาให้พี่น้องนั้นได้มาดูวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ที่มีแต่เรื่องของการเข่นฆ่ามีการระเบิดมีการอาธรรมต่างๆมากมายนะครับคลิปวิดีโอสั้นๆที่จะมานำเสนอเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปกันในช่วงแรกนะครับที่เราจะได้ศึกษาเรียนรู้กันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือมาอ่านซูเราะห์อัชชัรห์นะครับพร้อมความหมายอายะที่1ถึงอายะที่8นะครับแล้วเดี๋ยวคงจะได้ให้เราได้อ่านและทบทวนไปพร้อมๆกันนะครับพร้อมทั้งศึกษาความหมายพื้นฐานเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับซูเราะห์นี้เนี่ยว่ามีความสำคัญอย่างไรนะครับมีรายละเอียดแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับไปดูในเรื่องของเนื้อหาเบื้องต้นนะครับของซูเราะห์อัชชัรห์กันก่อนนะครับซึ่งซูเราะห์นี้นะครับน่าจะเป็นซูเราะห์ที่เราคุ้นเคยกันบางคนเนี่ยไปบอกชื่อซูเราะห์เนี่ยจำไม่ได้นะครับสมมุติบอกว่าเอ้านี่เดี๋ยวอ่านซูเราะห์นี้หน่อยสิซูเราะห์อะไรซูเราะห์อันบัยยินะห์บัยยินะห์นี่ซูเราะห์อะไรหรือไม่ต้องยากขนาดนั้นนะครับ
ซูเราะห์ฟาติฮะห์บางคนไม่รู้จักนะเอาจริงๆนะครับแต่ถ้าบอกอัลฮัมรู้จักไหมอ๋ออันฮัมนะครับคุ้นเลยนะครับแต่บอกซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เนี่ยบางทีก็ไม่รู้จักนะเช่นเดียวกันนะครับซูเราะตุชชัรฮ์เนี่ยบางคนก็นึกไม่ออกถ้าบอกว่าให้อ่านซูเราะห์ชัรฮ์เนี่ยเอ๊ะซูเราะห์อะไรนะครับแต่ถ้าบอกว่าซูเราะห์อัลลัมนัชเราะห์รู้เลยมั้ยครับร้องอ๋อเลยนะครับอ๋อซูเราะห์อัลลัมนัชเราะห์นั่นเองนะครับดังนั้นมารู้จักซูเราะห์อัชชัรฮ์กันนิดนึงนะครับว่ารายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของซูเราะห์นี้เนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาอ่านกันแล้วมาดูความหมายกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับซูเราะห์นี้นะครับมีอีกชื่อนะครับอย่างที่เราได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่เนี่ยว่าอันอินชิรอห์อันอินชิรอห์นะครับซึ่งใครที่เรียนภาษาอาหรับก็จะมีคำศัพท์ที่มันอยู่ในการดำเนินชีวิตของเด็กเรียนอาหรับนะครับถ้าเป็นคนที่เรียนภาคภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาเขาพูดเขาจะพูดไทยคำอังกฤษคำนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นเก็ตไม่เก็ตครับเก็ตไหมเก็ตไหมเก็ตนี่แปลว่าอะไรครับเข้าใจนะภาษาอังกฤษเขาก็เรียกทับศัพท์กันนะครับอย่างภาษาอาหรับเนี่ยเขาก็จะมีเวลาคุยกันแล้วก็ไม่เข้าใจกันเนี่ยถ้าใครที่เรียนปอเนาะเนี่ยเขาก็จะบอกว่าชะรอหน่อยสินะชะรอหน่อยนะครับก็คือเนี่ยชะรอก็คือชะรอนี่แหละแปลว่าอะไรครับแปลว่าการอธิบายแปลว่าการเปิดการทำให้เกิดความเข้าใจนะครับซึ่งอินชะรอเนี่ยก็มีนัยยะความหมายเนี่ยแปลว่าเป็นการเปิดใจเปิดใจใครครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่จะรับรู้เนื้อหาต่างๆที่อัลเลาะห์เนี่ยจะประทานความรู้มาให้นะครับรวมถึงเรื่องของการที่จะได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่อาจจะมีความคับแคบใจอึดอัดใจเนี่ยอัลเลาะห์ก็จะมาทำให้เกิดความสบายใจนะครับในซูเราะห์นี้นะครับซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์มักกียะห์มักกียะห์แปลว่าอะไรครับซูเราะห์มักกียะห์คือซูเราะห์ที่ประทานก่อนอพยพนะครับซูเราะห์ที่ประทานก่อนจะมีการฮิจเราะห์จากมักกะห์ไปสู่มะดีนะห์เนี่ยก็จะถูกขนานนามว่าเป็นมักกียะห์นะครับและส่วนใหญ่ของซูเราะห์มักกียะห์เนี่ยก็จะเป็นซูเราะห์ที่มีการพูดถึงเรื่องของอะกีดะห์เรื่องหลักความเชื่อหลักความศรัทธาจะไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับบทบัญญัติมากนักจะไม่มีระบุว่าจะต้องทำแบบไหนอย่างไรแต่จะระบุเรื่องความเชื่อนะครับเพื่อให้จิตใจหนักแน่นมั่นคงเพราะว่ามักกียะห์หรือการก่อนอพยพเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่บรรดาผู้คนเนี่ยยังไม่ได้มีหัวใจหนักแน่นกับอิสลามมากนักก็เลยต้องปลูกฝังให้จิตใจเนี่ยมีความหนักแน่นกับหลักการอิสลามเนี่ยมากเป็นพิเศษนะครับถัดไปนะครับคำว่าชัรฮ์หรืออินชิรอห์นี่นะครับแปลว่าเปิดหัวอกนะครับหมายถึงให้ความรู้บริสุทธิ์จากบาปต่างๆนะครับให้มีความมั่นอกมั่นใจนะครับต่างๆนานาเหล่านี้นะครับอยู่ในความหมายของคำว่าอินชิรอห์หรือชัรฮ์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับซูเราะห์นี้ยังเป็นการกล่าวถึงการเชิดชูตำแหน่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนะครับว่าบรรดาผู้คนเนี่ยพยายามที่จะกดให้ท่านนบีต่ำถ้าพี่น้องได้ศึกษาอัลกุรอานไปพร้อมๆกับประวัติศาสตร์ด้วยนะครับมันจะทำให้เราซาบซึ้งมากเพราะอะไรครับเพราะเราจะรู้ว่าแต่ละเหตุการณ์แต่ละซูเราะห์แต่ละอายะห์เนี่ยได้เกิดอะไรยังไงบ้างแล้วจะทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี้เนี่ยมันเป็นการต่อเนื่องหลังจากที่อัลลอฮ์ไม่ได้ประทานกุรอานมาเป็นระยะเวลานานและซูเราะห์ดูฮามาหลังจากนั้นซูเราะห์อัชชัรเนี่ยก็ตามมาด้วยเพื่อเป็นการให้กำลังใจกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะอยู่ที่มักกะห์นบีอยู่สบายไหมครับมีแม่นั่งห้องแอร์บรรยายแบบนี้มีไหมไม่มีนะครับอยู่แบบไหนครับอยู่แบบว่าแรกๆเนี่ยต้องเผยแพร่อย่างลับๆก่อนเปิดเผยได้ไหมไม่ได้โดนกระแสต่อต้านหนักมากและบรรดากาเฟรหรือว่าผู้ที่ปฏิเสธในยุคสมัยท่านนบีเนี่ยกับกาเฟรในยุคปัจจุบันเนี่ยแรงต่อต้านเนี่ยเหมือนกันไหมพี่น้องมีบางส่วนที่อาจจะเหมือนนะแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นลักษณะเอาพูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตของมุสลิมในเมืองไทยนะครับมุสลิมในเมืองไทยเนี่ยเรามีจังหวัดไหนในประเทศไทยที่ห้ามละหมาดไหมมีไหมครับมีไหมไม่มีเลยนะหรือเอาง่ายๆห้างสรรพสินค้าเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยเท่าที่ผมทราบนะเกือบทุกห้างเลยมีอะไรครับมีห้องละหมาดถ้าอากาศยานใหญ่ๆระดับนานาชาติของประเทศไทยเป็นไงครับมีห้องละหมาดแม้กระทั่งผมเองเนี่ยได้เดินทางไปที่หนองคายนะครับก็ต้องไปลงที่อุดรปรากฏว่าที่อุดรเนี่ยมีห้องละหมาดด้วยทั้งๆที่อยู่อีสานนะ
ไม่น่าจะมีมุสลิมมากนะครับปรากฏมีห้องละหมาดแล้วเขาก็ทำเรียบร้อยทำอย่างดีนะครับก็เป็นการชี้เห็นว่ากระแสการต่อต้านในยุคก่อนกับยุคปัจจุบันนี่นะครับมันมีความต่างกันนะครับแม้ว่าบางพื้นที่เนี่ยอาจจะหนักหน่วงอาจจะรุนแรงบ้างนะครับดังนั้นท่านนบีเองเนี่ยโดนลดหยามเกียรติยศของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอย่างมากและมันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดนะครับถ้าเราได้ศึกษาประวัติของท่านเนี่ยท่านนบีเป็นคนที่อิเลกเคคะมาโดยตลอดเกะกะเกเรมาโดยตลอดอยู่กับเรื่องของสุราอยู่กับเรื่องของอบายมุขอย่างนั้นหรือเปล่าครับไม่ใช่แต่นบีได้รับการขนานนามตอนท่านอายุ35ปีนะก่อนที่จะแต่งตั้งเป็นนบีตอน40ปีนะครับแปลว่า5ปีก่อนที่ท่านนบีเนี่ยจะได้รับการแต่งตั้งการเป็นนบีเนี่ยถูกขนานนามจากใครจากบรรดาชาวเมืองมักกะเองเนี่ยบอกว่าเด็กคนนี้หรือชายคนนี้เนี่ยมีฉายาว่าอัสซอดิกุลอามีนเป็นผู้ที่สัตย์จริงและเป็นผู้ที่มีอามานะได้รับความไว้วางใจแต่ถึงถัดไปอีก5ปีเนี่ยเอาอิสลามมาสอนกับโดนกล่าวหาต่างๆนานาเนื่องจากผลประโยชน์บางอย่างมันบังตามีเรื่องของอคติเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันมากัดกินจิตใจของชาวมักกะฮ์ณเวลานั้นนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นซูเราะห์ที่จะมาให้กำลังใจกับท่านนบีนะครับนะในส่วนที่5นะครับที่เป็นการทำความรู้จักกับซูเราะห์อัชชัรห์นะครับพอสังเขปเนี่ยกล่าวถึงกำลังใจ ว่าหลังจากความลำบากจะมีความง่ายดายนะครับและนี่เป็นกำลังใจที่ถาวรมากนะครับเราเองที่ประสบกับความเดือดร้อนความยากลำบากนะครับใครที่ได้ติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่เชียงรายได้ดูกันไหมครับน้ำท่วมที่เชียงรายนะครับหนักไหมหนักมากมันไม่ใช่น้ำแต่มันเป็นอะไรครับมันเป็นโคลนและมันเป็นเรื่องประหลาดที่ผมเชื่อนะครับว่าเราคงอยู่เหนือจินตนาการของเราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเจ็ตสกีเขาวิ่งกันที่ไหนครับเจ็ตสกีเขาวิ่งในทะเลนะครับแต่ณวันณปีนี้เนี่ยนะครับเจ็ตสกีไปวิ่งบนดอยนะครับมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติการประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับของประเทศเราเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งประเทศไหนๆเนี่ยไม่มีเจ็ตสกีจะไปวิ่งบนดอยนะครับแต่ในปีนี้ประหลาดมากนะครับและมันเหมือนเป็นสัญญาณบางอย่างสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องถอดบทเรียนว่าโลกเนี่ยอายุเยอะแล้วโลกใบนี้ดุนยาเนี่ยอายุเยอะแล้วมันก็จวนแก่เวลาของมันแล้วนะครับดังนั้นเราก็ต้องเตรียมความพร้อมในการศึกษาทำความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติให้มันสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของพวกเราที่สวยงามบนความพอพระทัยของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านในซูเราะห์อัชชัรห์กันเนี่ยนะครับว่าซูเราะห์นี้มีรายละเอียดในความหมายโดยรวมว่าอย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวมาศึกษาในความหมายของแต่ละอายะแต่ละอายะกันนี่นะครับเพราะว่าการเรียนการสอนสำหรับอัลกุรอานนี่นะครับอินชาอัลเลาะห์เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะประมาณ1ชั่วโมงนะครับหลังจากเสร็จสิ้นการอ่านอัลกุรอานซูเราะห์อัชชัรห์กันนะครับก็จะไปซูเราะห์อัตตีนหลังจากเสร็จสิ้นซูเราะห์อัตตีนเนี่ยก็อาจจะรีแลกซ์กันหน่อยนะครับพักผ่อนกันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาต่อกันในการให้ความรู้บรรยายในหัวข้อที่แจ้งให้พี่น้องได้รับทราบกันไปเมื่อสักครู่นะครับดังนั้นก็ขออนุญาตในการที่จะมาอ่านให้ฟังในรอบแรกก่อนนะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ในรอบถัดไปเนี่ยจะได้อ่านโดยพร้อมเพรียงกันนะครับแล้วก็มาศึกษาความหมายของแต่ละอายะแต่ละอายะกันเนี่ยนะครับว่ามีความหมายอย่างไรบ้างนะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهركورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب นะครับทั้งหมด8อายะห์ด้วยกันนะครับในซูเราะห์อัชชัรห์นะครับเดี๋ยวอ่านนำและพี่น้องก็อ่านตามกันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาศึกษาในรายละเอียดเรื่องของความหมายแล้วก็ฮุกุมตัจวีดง่ายๆนะครับว่าในแต่ละอายะห์เนี่ยมีจุดไหนที่เราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะลิ้นของเราที่เป็นลิ้นของอาญัม
ไม่ใช่ลิ้นของอาหรับนะครับไม่ใช่ลิ้นของคนอาหรับที่เขาได้สนทนากันเป็นภาษาอาหรับอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีบางพยัญชนะที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับดังนั้นเดี๋ยวมาอ่านตามก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาศึกษาในรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมกันนะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมبسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك อันนี้มันอาจจะมีตัวเลือกให้เราได้อ่านนะครับนะเพราะว่าเป็นลักษณะของฮุกมที่จะต้องอ่านยาวถ้าหากว่าเราประสงค์ที่จะอ่านยาวสี่ฮารอกะนะครับหรือถ้าหากว่าเราจะอ่านสั้นเนี่ยเราก็อ่านแบบนี้ได้เลยว่าالذي أنقض ظهرك นะครับดังนั้นต้องเลือกว่าถ้าหากว่าเลือกอ่านยาวก็คือยาวถ้าจะเลือกอ่านสั้นก็คือสั้นจะไม่เอามาปนกันในการอ่านครั้งเดียวสมมุติว่าเราจะเอามาอ่านในละหมาดเองนะครับหรือว่าจะมาอ่านกุรอานของเรากันเองนี่นะครับแล้วมันอยู่ในการอ่านครั้งเดียวเนี่ยเราเลือกยาวอันสั้นอันเดี๋ยวมันจะเกิดความสับสนนะครับดังนั้นถ้าหากว่าจะยาวเนี่ยก็ยาวถ้าจะสั้นเนี่ยมันก็สั้นนะครับอ่ะมาทบทวนอายะนี้กันต่อนะครับเอาแบบสั้นก็ได้นะครับจะได้ง่ายในการนาฟัสหรือการหายใจของเรานะครับอัลลาดีอันกอดอฟะฮรักมีพยัญชนะที่อาจจะออกเสียงยากอยู่บางจุดแล้วมันก็มาอยู่ใกล้กันก็อาจจะทำให้ลิ้นพันกันนิดหนึ่งนะเช่นอายะที่บอกอัลลาดีอันกอดออันกอดอตัววอดนะตัวดอที่มันอยู่กระพุ้งแก้มนะครับที่จะต้องออกเสียงออกมาแล้วก็มีตัววอตัววอที่มันจะออกเสียงปลายลิ้นพร้อมกระพุ้งแก้มด้วยไม่เหมือนกันตัววอดวอดกับตัววอวอนะตัวเนี้ยจะเป็นพยัญชนะที่ไม่มีพยัญชนะไทยเทียบนะเป็นพยัญชนะที่อาจจะออกเสียงนี่ต้องอาศัยความคุ้นชินแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆนะครับดังนั้นการอ่านที่ถูกต้องนี่ก็ต้องอ่านว่าอัลลดีอังกอฎออังกอฎอวะฎอดก่อนอังกอฎอซออังกอฎอซอรักซอรักออกเสียงยากไหมครับนิดหนึ่งนะครับต้องค่อยๆฝึกไปนะครับดังนั้นอายะนี้อ่านว่าอัลลาดีเนี่ยดีนี่ก็ยากเหมือนกันตัวดาลไหนลองออกเสียงตัวดาลสิครับดาลไม่ใช่ดาลและไม่ใช่ซาลมันอยู่กึ่งระหว่างตัวดอเด็กกับซอโซไหนออกเสียงดอเด็กสิครับดอเด็กซอโซถ้าเป็นออกผสมกันล่ะยากโอ้ยากนะครับมันจะไม่ใช่ตัวดอและไม่ใช่ตัวซอแต่มันคือตัววอนะครับต้องพยายามฝึกลิ้นบ่อยๆนะครับตัวดานก็เหมือนกันตัวดานตัวซาและก็ตัววอเนี่ยเสียงออกที่ปลายลิ้นแตะกับฟันบนซะซะวอซะซะวอต้องฝึกบ่อยๆแล้วมันจะชินนะครับแล้วเราเองเนี่ยอย่าอ่านอัลกุรอานโดยไม่ดูพยัญชนะเพราะว่าการอ่านจากความคุ้นความชินแล้วเราไม่ได้มีการฝึกฝนให้ถูกต้องตามอักขระหรือพยัญชนะต่างๆเนี่ยนะครับมันจะทำให้ชินพอชินปุ๊บแก้ยากไหมครับแก้ยากนะครับ
มันมีการวิจัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการของเด็กเนี่ยเด็กกับผู้ใหญ่เรียนรู้ไม่เหมือนกันผู้ใหญ่เนี่ยเขามีความรู้มาก่อนแต่เด็กยังไม่มีความรู้เลยใครไวกว่าเด็กเรียนไวกว่าเพราะเขายังไม่มีความรู้มาก่อนแต่ผู้ใหญ่เนี่ยมันต้องมีการอันเลิร์นก่อนในภาษาอังกฤษเขาใช้คำนี้คือการถอนการเรียนก่อนที่จะเอาความรู้ใหม่เข้ามาถอนความรู้เก่าออกก่อนยกตัวอย่างเช่นเขามีการเทียบให้เด็กเขาฝึกขี่จักรยานแต่เป็นจักรยานที่หักไปทางขวามันจะเลี้ยวซ้ายแล้วหักไปทางซ้ายมันจะเลี้ยวขวาเขาก็เลยให้ทดลองโดยการให้ผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยมาฝึกขี่จักรยานคันนี้นะครับในระยะเวลาเท่าๆกันปรากฏว่าใครเป็นก่อนรู้ไหมครับเด็กเป็นก่อนเพราะเด็กอ่ะเขาเริ่มต้นจากการไม่รู้มาก่อนแล้วเขาก็เรียนมันก็จะไหวนะครับแต่ผู้ใหญ่เนี่ยเราเคยเลี้ยวขวาไปขวาเราเคยเลี้ยวซ้ายไปซ้ายอยู่ๆมาเลี้ยวขวาไปซ้ายก็หัวทิ่มกันบ้างนะครับมันก็จะมีการอันเลิร์นก่อนถอนความรู้เดิมออกก่อนนะครับดังนั้นก็พยายามฝึกฝนกันไปนะเด็กๆก็อาจจะได้เปรียบไวกว่านิดหนึ่งนะครับดังนั้นพยัญชนะที่ยากนะครับเนี่ย the alladhi ลองพี่น้องออกเสียง alladhi ผิด allasi ผิดเดี๋ยวผมจะลองออกให้พี่น้องฟังแล้วพี่น้องลองแยกหน่อยว่า1 2 3อันไหนถูกอันไหนผิดนะครับอันแรกนะครับอัลลอดีอัลลอดีเอาใหม่นะครับอันที่2อัลลอดีอันที่3อัลลซีอันไหนถูกครับอันไหนยังมีขัดแย้งกันนะยังมีความเห็นต่างเอาใหม่ฟังใหม่อันแรกนะครับอัลลอดีอัลลอดีอัลลซีอันไหนถูกครับอันเท่าไหร่ครับใครว่า1ยกมือใครว่า1ยกมือเอามาลงนะครับมีมาโหวตกันแล้วนะครับใครว่าอันที่2ยกมือครับมีคนฟังว่าน่าจะเป็นอันที่2ครับอันที่3ครับอันที่3คนที่ไม่ยกนี่คืออะไรครับเอามือลงได้ครับขอบคุณมากครับที่ถูกต้องนะครับก็คืออันแรกครับalladhi the alladhi ตัวที่มันอาจจะยากสำหรับคนไทยเรานี่นะครับมันมีตัวเนี้ยตัวไซตัวไซเนี่ยเราเรียกกันตัวไซตัวไซนะครับตัวไซแล้วก็ตัวดานเนี่ยมันออกเสียงคล้ายกันมากเลยไซดานถ้าหากว่าผมปิดปากเนี่ยพี่น้องจะไม่เห็นว่าผมขยับริมฝีปากแบบไหนเนี่ยพี่น้องแทบจะแยกเสียงกันยากมากไซดานไซดานคล้ายกันไหมคล้ายกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยฐานการออกเสียงไม่เหมือนกันตัวไซเนี่ยไม่ได้ใช้ลิ้นเลยเห็นไหมเสียงออกปลายฟันพี่น้องเห็นไหมครับเหมือนตัวซีตัวซีบราตัวแซดนะครับในภาษาอังกฤษออกเสียงคล้ายกันซีซีบราซีบราไซออกเสียงเหมือนกันนะครับดังนั้นwith ไม่ใช่withวินไม่เหมือนกันอันนี้ตัวใจก็ออกเสียงว่า with rock with rock with rock นี่นะครับส่วนตัวดานเนี่ยออกเสียงเป็นลิ้นแตะปลายฟันบนปลายลิ้นแตะปลายฟันบน the alladhi ไหนพี่น้องลองสิ alladhi ออกเสียงชัดมาก alladhi พยายามฝึกนะครับالذي أنقض أنقض وضاد กระพุ้งแก้มนะครับดอดรักดอรักนี่ตัวดอนี่ก็เหมือนตัวดานเนี่ยออกเสียงฐานเสียงอยู่คล้ายกันนะครับนะดอรักไหนพี่น้องลองอายันอีกรอบนะครับ الذي أنقض ดอรักนะครับได้แล้วหลายคนได้แล้วนะครับอัลลอฮีอันกอดอซะรักครับเดี๋ยวพี่น้องก็เรื่องของทำนองเนี่ยก็ลองหากอรีที่พี่น้องฟังแล้วรู้สึกว่าเราชอบแล้วก็ไปทางเดียวกันเนี่ยนะครับก็ลองไปฝึกอ่านได้นะครับ อายะต่อมานะครับوَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ อีกรอบนะครับ
ورفعنا لك ذكرك มียากไหมอายะนี้มียากไหมก็จะมีเนี่ยตัวละละเนี่ยที่ว่ามันยังยากสำหรับเรานะครับดิกร็อกดิกร็อกละละไม่ใช่ดิกไม่ใช่ซิกแต่เป็นดิกร็อกเดี๋ยวลองพร้อมๆกันดิกร็อกดิกร็อกนะครับออกเสียงงี้นะวะรอฟาฟาตัวไอ้ต้องออกเสียงหนักนะครับวะรอฟานาลากะดิกร็อกเดี๋ยวผมจะลองอ่านแล้วให้แยกแยะถูกหรือผิดนะครับอันแรกนะครับวะรอฟานาลากะดิกร็อกอันที่สองวะรอฟานาลากะดิกร็อกอันไหนผิดอันไหนถูกอันที่สองถูกนะครับผิดตรงไหนผิดตรงไหนตัวฟะถ้ารอฟะเนี่ยตัวฮัมซะไม่ใช่ไอน์ไอน์ต้องออกเสียงหนักนะครับถ้าบอกว่ารอฟะนะผิดแต่ถ้าถูกก็คือว่ารอฟะฟะตัวไอน์ออกเสียงหนักนะครับนะฐานเสียงอยู่ตรงคอด้านบนนะครับตรงคอด้านบนฟะฟะมันจะมีตำแหน่งของคอเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องออกเสียงตัวอินไม่ได้เนี่ยพี่น้องต้องลองฝึกตะกดในตำแหน่งของคอเนี่ยมันจะออกได้ถ้ากดละฐานเสียงของฮัมซาเนี่ยนะครับมันจะอยู่ปลายถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นไอเลยนะพี่น้องลองออกเสียงแล้วพอกดไปที่คออย่ากดเยอะเดี๋ยวไอนะครับกดนิดหนึ่งครับมันจะออกเสียงอินทันทีเลยนะมันหนักขึ้นเลยนะเพราะว่าเราพยายามไล่ให้ฐานเสียงจากการออกเสียงเนี่ยนะครับมันมาอยู่ด้านบนมันก็เลยหนักขึ้นทันทีเลยนะครับดังนั้นออกเสียงกดปุ๊บหนักขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าฐานเสียงมันอยู่ด้านบนนะครับสำหรับการออกเสียงของตัวไอ้นะครับนะครับต่อนะครับฟาอินนะมาอันอุสริยุสรออีกรอบครับฟาอินนะมาอันอุสริยุสรตัวไอน์ออกเสียงให้หนักให้แตกต่างจากฮัมซะนะครับบางคนแบบว่าเน้นจนกระทั่งสลับกันฟาอินอันนี้ผิดเลยนะครับฮัมซะต้องออกเสียงบางหน่อยนะครับฟาอินนามะมะมะอัลคนไทยเราเนี่ยเนื่องจากเรามีวรรณยุกต์เอกโทตรีเนี่ยนะครับเป็นผลทำให้บางครั้งเราเนี่ยไปเอาวรรณยุกต์มาใส่ในภาษาอาหรับแต่ไม่เอาลักษณะของพยัญชนะนั้นมาใส่ด้วยยกตัวอย่างเช่นตัวสะกดเนี่ยบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาจะมีมาตราสะกดแม่ต่างๆใช่ไหมครับแม่กกแม่กลแม่เกยแม่เกออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมาอัลเนี่ยบางคนไปอ่านมาอันฟาอินนามาอันไปเอาไมตรีวรรณยุกต์ไมตรีเนี่ยมาใส่ฟาอินนามาอันมาอันถูกหรือผิดไม่ตัวลามเนี่ยลักษณะของมันเนี่ยก็ต้องมีการกระดกลิ้นอัลมาอัลซึ่งยากสำหรับถ้าเราเอามาตรฐานความเป็นไทยไปใช้เนี่ยมันจะยากแต่เราต้องฝึกนะครับเพราะนี่คืออัลกุรอานเราต้องพยายามให้มีความใกล้ชิดตามความสามารถที่เราพยายามแล้วนะครับดังนั้นการอ่านออกเสียงเนี่ยระหว่างการเจอตัวสะกดเป็นตัวลามเนี่ยนะครับก็ต้องมีการกระดกลิ้นไปด้วยนะครับดังนั้นเราจะอ่านว่าฟาอินนามาอัลอัลไม่ใช่อันอย่างเงี้ยมันเป็นนูนนะครับแต่ถ้าอัลเป็นลามนะดังนั้นพี่น้องต้องพยายามฝึกแล้วก็แยกแยะตรงนี้กันด้วยนะครับฟาอินนามาอัลอุสริยุสรอในรองอีกครั้งครับนี่ถ้ามีการเน้นอย่างเงี้ยมันก็จะออกเสียงได้ชัดขึ้นนะครับอายะห์ถัดไปคล้ายๆกันอินนามะอัลอุสริยุสรออีกรอบนะครับอินนามะอัลอุสริยุสรอ
เยี่ยมยอดนะครับอันนี้ไม่น่าจะเป็นคำศัพท์พยัญชนะที่ออกเสียงยากเท่าไหร่ตัวซีนก็เหมือนกับซอเสือซอโซ่เรานะครับตัวรอก็เหมือนกับตัวรอเรือบ้านเรานี่นะครับก็ไม่น่าจะยากนะครับอายะถัดไปครับอายะที่7ฟาอิซาฟะรักตะฟันซับอีกรอบนะครับฟาอิซาฟะรักตะฟันซับนะครับตัวยากอีกตัวหนึ่งในภาษาไทยไม่มีรอยยากไหมรอยนเดี๋ยวพี่น้องออกเสียงสิรอยรอยนถ้าเราไม่ได้ฝึกมาตั้งแต่ต้นนะอันนี้ยากมากไปผมอบรมอัลลัฟผู้สนใจอิสลามนะครับมาเข้ารับอิสลามแล้วก็มาศึกษานะตัวนี้ออกเสียงยากเพราะมันอยู่ในซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่เราต้องอ่านด้วยอายะห์ไหนล่ะรอยริลมัลโอ้โหไม่ง่ายเลยมันจะเอาอะไรไปเทียบในภาษาไทยพี่น้องลองนึกดูสิว่าจะเอาพยัญชนะตัวไหนไปเทียบกับตัวรอยเนี่ยมันจะงอก็ไม่งอนึกออกไหมครับมันจะไปคอมันก็ไม่คอนะมันก็กึ่งระหว่างตัวงองูกับกอไก่คอควายมันก็ออกเสียงเป็นงอมันไม่มีตัวเทียบในภาษาไทยนะครับแต่เวลาเขาเขียนเทียบในการออกเสียงเนี่ยเขาใช้ตัวคอระฆังนะเพื่อที่จะให้มันเป็นคำที่แตกต่างจากคำอื่นนะครับดังนั้นอันนี้ก็ต้องฝึกนะครับฟาอีดะฟาอีดะตัวดะเช่นเดียวกันนะฟาอีดะฟารอกฟารอกฟารอกไม่มีก้อนปอละนะพี่น้องไม่ต้องรอนะไม่ต้องแบบว่าฟาอีดะฟารอกไม่ต้องนะอันนั้นมันเป็นการใส่ฟัตฮะไปแล้วนะครับไม่ต้องนะฟาอีดะฟารอกตะฟันซอบอีกรอบนึงครับนะครับตัวซอดเช่นเดียวกันเป็นพยัญชนะที่ออกเสียงยากเนี่ยตัวซอดไม่ใช่ตัวซีนนะไม่ใช่ตัวซีนแล้วก็ออกเสียงทุ้มนิดนึงจากซะเป็นซอไม่ใช่นะแต่มันมีกระพุ้งแก้มมาเหมือนตัวดอทนะนะซอฟาอิดะฟะรักตะฟันซอบไม่ใช่ซับไม่ใช่ซับอย่างไม่ใช่ซอมันจะต้องโมฟักคอมะออกเสียงทุ้มหน่อยนะครับฟาอิดะฟารักตะฟันซอบบะอีกรอบนึงครับฟาอิดะฟารักตะฟันซอบบะแล้วก็มีก้อนกอละที่ตัวบานะก้อนกอละไม่ต้องหนักมากถ้าหากว่ามีชัดด้านจะหนักนะครับแต่ถ้าไม่มีชัดด้านก็ออกเสียงสะท้อนเล็กน้อยนะครับฟันซอบบะฟันซอบบะไม่ใช่ฟันซอบบะอันนี้เป็นเน้นและอันนั้นมันจะออกเสียงหนักไปนะครับเช่นเดียวกันอายะสุดท้ายวะอิลารับบิกะฟัรฆับวะอิลารับบิกะฟัรฆับอีกรอบนะครับวะอิลารับบิกะฟัรฆับวะอิลารับบิกะนะครับนี่ก็ออกเสียงตัวกอกอนี่ก็ต้องพยายามฝึกว่าอีลารับบิกะฟะรอบกอบนะครับอ่านพร้อมๆกันสักรอบหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูความหมายกันในซูเราะห์อัชชะฮ์นะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเดี๋ยวพร้อมกันไปได้เลยนะครับอัลัมนัชรอฮ์พร้อมกันครับอัลัมนัชรอฮ์ลากะซอดรอกووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ นะครับนี่ซูเราะห์อัชชะฮ์นะครับรายละเอียดก็ตามนี้นะครับคงไม่ได้ลงลึกรายละเอียดมากแต่ให้พี่น้องได้พยายามไปอ่านบ่อยๆฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็ฟังด้วยคนอ่านกุรอานเก่งต้องฟังเก่งนะครับพยายามฟังแล้วก็อ่านเรียนแบบ
บรรดากอรีที่เขาได้อ่านได้ถูกต้องหลักตัจวีดใครที่เริ่มต้นนะครับก็แนะนำนะครับเชคกุซอรีนะครับเพราะเขาอ่านช้าๆเนิบๆเรื่อยๆถ้าไปเอากอรีรุ่นใหม่เนี่ยบางทีแบบหายใจยาวอ่ะแล้วเราไปหยุดไม่ได้มันจะหนักเกินไปนะครับก็ฝึกอ่านจากคนที่อ่านแบบว่าเนิบๆช้าๆสั้นๆก่อนนะครับมาดูความหมายสำหรับซูเราะห์อัชชัรกันนะครับอัลลัมนัชรอห์และการซ่อนดรอกความหมายคือเรามิได้เปิดหัวอกของเจ้าแก่เจ้าดอกหรือนะครับและอย่างที่อธิบายไปตอนต้นนะครับคำว่าเปิดหัวอกเนี่ยมีนัยยะในเชิงรูปธรรมมานามธรรมนะครับเปิดหัวอกเนี่ยหมายถึงเรื่องการเอาหัวใจนบีออกมาเลยนะตัฟซีรของอิหม่ามอิบนุกะซีรได้ระบุเอาไว้นะครับว่าท่านนบีเองเนี่ยเคยถูกผ่าอก 2-3 ครั้งนะครับผ่าอกตอนแรกตอนอายุประมาณ 3-4 ขวบยังเด็กเล็กๆอยู่เลยนะครับพาออกมาแล้วก็เอามาล้างด้วยน้ำซัมๆเราก็ไม่ต้องไปถึงไปหาคุณหมอคุณหมอฉันอยากจะหัวใจสะอาดนี่ฉันเตรียมน้ำซัมๆมาด้วยเดี๋ยวคุณหมอช่วยพาอกฉันนะแล้วก็เอาหัวใจออกมาแล้วก็เอาน้ำซัมๆมาล้างอย่างนั้นได้ไหมครับได้ไหมไม่ได้นะอันนี้มุอัจญิซาตนะมันเป็นความพิเศษที่อัลลอฮ์ให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะยาริไปทำกันเองนะมันไม่มีหลักการในเรื่องนี้นะครับดังนั้นครับอันนี้ในมิติของรูปธรรมเลยท่านนบีโดนผ่าอกจริงนะครับแล้วก็นำมาล้างครั้งแรกตอนอายุประมาณ 3-4 ขวบอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะทำการอิสรอมิอรอชก่อนที่จะทำการเดินทางจากมักกะไปสู่ไบตุลมักดิสแล้วก็จากไบตุลมักดิสเนี่ยขึ้นไปรับบทบัญญัติการละหมาดอันนั้นถูกผ่าอกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญกับการละหมาดนบีโดนชำระหัวใจให้ดีก่อนที่จะเข้าสู่การละหมาดเราเนี่ยพี่น้องเราไม่ต้องไปผ่าอกแบบนั้นแต่ต้องชำระหัวใจก่อนจะเข้าสู่การละหมาดด้วยเพื่อเป็นการให้ความสำคัญตามนัยยะที่ท่านนบีได้ทำเขาเรียกว่าได้รับบัญญัติจากอัลลอฮ์เป็นแบบอย่างกับพวกเราเอาไว้นะครับดังนั้นอันนี้เป็นความหมายในเชิงของรูปธรรมนะครับส่วนนามธรรมเนี่ยก็หมายถึงอัลลอฮ์ได้ให้ความสบายอกสบายใจให้หัวใจของท่านนบีใจพี่น้องเคยได้ยินคำว่าใจแคบใจกว้างไหมนัชรอห์นี่แปลว่าใจกว้างมันมีดุอาบทหนึ่งเนี่ยเป็นดุอานบีมูซาเนี่ยร็อบบิชรอฮลีเนี่ยความหมายเดียวกันเลยร็อบบิชรอฮลีซอดรีเนี่ยนัชรอห์ละกะซอดรอกเนี่ยอิชรอฮลีซอดรีอันนี้ให้กับท่านแต่เราขอดุอาให้กับเราเนี่ยหรอไหมครับอันนี้อายะห์กุรอานอัลลอฮ์บอกว่าเราไม่ได้เปิดหัวอกของเจ้าให้แก่เจ้าดอกหรือแปลว่าให้ท่านนบีเนี่ยจิตใจพร้อมในการที่จะเผชิญอะไรที่มันเป็นความหนักหน่วงที่ท่านจะต้องเผชิญด้วยนะครับอย่างที่เราเห็นกันว่านบีดะวะง่ายไหมง่ายไหมครับอยู่มักกะกี่ปีที่เริ่มที่ใช้ในการดะวะนะไม่นับตั้งแต่ตอนเกิดนะอยู่ดะวะในมักกะเนี่ย13ปีใช่ไหมครับ13ปีง่ายไหมไปชวนใครก็เข้ารับอิสลามอย่างนั้นหรือเปล่าครับไม่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ปีที่10ของการเป็นนบีตอนที่เสียคุณลุงไปแล้วท่านอบูตอลิบเสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็ท่านหญิงคอดีญะห์ภรรยาของท่านนบีก็เสียชีวิตในปีเดียวกันนะครับโอ้โหนั้นไม่มีแบ็คแล้วไม่มีคนคอยซัพพอร์ตคอยให้การดูแลนบีแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจไปตออิฟเป็นยังไงครับกะว่าเมืองตออิฟนี่ก็คงจะแบบว่าเชิญเลยมะรฮะบันยานบียานานบีของเราเชิญเราจะต้อนรับท่านเปล่าแต่ต้อนรับด้วยอะไรครับก้อนหินขว้างปาก้อนหินจนนบีได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเลือดตกยางออกนะครับจนกระทั่งมีบางการบันทึกประวัติศาสตร์เนี่ยว่าเลือดไหลลงมาที่ตะตุ่มของท่านนบีเลยความหนักหน่วงที่นบีจะต้องเผชิญแสดงว่าไม่ง่ายแต่อัลลอฮ์ให้ง่ายอัลลอฮ์ทำให้หัวใจของท่านนบีเนี่ยไม่คิดเล็กคิดน้อยอะไรที่มันหนักเนี่ยนบีทำให้เบาได้แม้กระทั่งในบางเหตุการณ์ที่มาลาอิกะห์แห่งขุนเขาบอกว่าจัดการเลยไหมเอาภูเขาไปถล่มทำลายบรรดาผู้ที่ต่อต้านท่านนบีเลยไหมนบีบอกว่าไงครับให้อภัยเขาไปเถิดเขาไม่รู้แล้วก็ขอให้ลูกหลานเขาในอนาคตได้เข้าใจในสัจธรรมเขาไม่รู้จากฉันเขาก็เลยทำแบบนี้กับฉันอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนัยยะที่ผมว่ายิ่งใหญ่มากนะครับอายะนี้ก็มายืนยันว่าอัลลอฮ์ได้เปิดอกเปิดใจให้ท่านนบีเนี่ยกว้างขวางนะครับว่าวะฎอนาอันกาวิซร็อกนะครับและเราได้ปลดเปลื้องภาระหนักของเจ้าออกจากเจ้าแล้วแปลว่าอะไรครับอะไรที่มันหนักอะไรที่มันดูยากอัลลอฮ์ให้ง่ายพี่น้องคิดว่ามันง่ายไหมล่ะกับการดะวะผู้คนให้คนได้ศรัทธาเนี่ยและนบีเองเนี่ยถ้าพี่น้องไปศึกษาประวัติศาสตร์นะครับอายะกุรอานก็มีบางอายะเนี่ยยืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นไงครับคิดจะฆ่าตัวตายนะถ้า
ทำไมอ่ะนบีทำไมใจอ่อนอะไรขนาดนั้นไปครับไม่ใช่ใจอ่อนเรื่องตัวเองนะไม่ใช่เพราะว่าชีวิตท่านลำบากท่านก็เลยไม่อยากจะมีเป้าแต่ผู้คนไม่ยอมเอาอิสลามท่านเครียดท่านเครียดท่านรู้สึกว่าฉันทำหน้าที่บกพร่องอ่ะทำยังไงทำไมไม่ให้อิสลามเนี่ยเข้าไปอยู่ในหัวใจของผู้คนเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็ได้ปลดเปลื้องนะครับให้ความง่ายดายได้เกิดขึ้นในความรู้สึกของท่านนบีเนี่ยเป็นกำลังใจอย่างที่บอกนะครับเป็นกำลังใจกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอายะถัดไปครับอายะที่3อัลลดีอันกอดอซอรอกซึ่งเป็นภาระหนักอึ้งบนหลังของเจ้าที่ท่านนบีจะต้องแบกรับภาระนะครับในการที่จะดะวะผู้คนเรียกร้องผู้คนเนี่ยนะครับแล้วนบีมีครอบครัวมั้ยครับมีมั้ยก็ต้องดูแลด้วยครอบครัวก็ต้องดูแลนะครับเรื่องของการดะวะเนี่ยก็ต้องดูแลเนี่ยนะครับงานราชงานหลวงเนี่ยนะครับงานหลักงานรองเนี่ยท่านนบีก็ทำอย่างเต็มที่เนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็จะได้มาแบ่งเบาภาระต่างๆนะครับตามพระประสงค์การช่วยเหลือที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเช่นเดียวกันนะครับอายะถัดไปนะครับอายะที่4นะครับวะรอฟะอ์นาละกะซิกรอว่าเราฝ่านะและแก่ดิกรอกและเราได้ยกย่องให้แก่เจ้าแล้วซึ่งการกล่าวถึงเจ้าแปลว่าอะไรครับบรรดาผู้คนเนี่ยพยายามที่จะหยามเกียรติท่านนบีลดเกียรติท่านนบีพยายามในการที่จะไม่ให้ผู้คนเนี่ยได้ใกล้ชิดกับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็ใส่ร้ายต่างๆนานานะครับแต่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะยกย่องพี่น้องดูสิครับณปัจจุบันนี้เนี่ยห่างกับยุคสมัยนบีกี่ปีแล้วครับ1,400 กว่าปีอ่ะนะ 1,400 กว่าปีมาเนี่ยเรายังกล่าวถึงท่านนบีมุฮัมมัดกันอยู่มั้ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังกล่าวกันอยู่แล้วเราเนี่ยกับเอ้าเทียบระยะทางระหว่างบ้านเราเนี่ยกับบ้านนบีเนี่ยกี่กิโลเป็นหมื่นๆกิโลนะใกล้นะมันประหลาดมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะพูดถึงบรรดาเยาวชนเนี่ยเยาวชนที่เขาศอลาวาตนบีกันจะเป็นทำนองทำนองนะครับในเรื่องของการแสดงถึงความรักที่มีต่อนบีมาเป็นอนาชิตบ้างอะไรบ้างเพื่อให้เกิดความใกล้ชิดกับท่านนบีมากขึ้นนะครับจนกระทั่งกิจกรรมบางสถาบันเนี่ยเขาให้ไปท่องอะไรนะครับสายตระกูลของท่านนบีจำได้ไหมนี่ต้องจำได้สิเรียนที่ไหนหนูเรียนที่ไหนลูกหนูเรียนที่ไหนลูกเรียนแถวนี้นะประเด็นคือเรื่องของสายตระกูลนบีเนี่ยเด็กๆท่องจำกันได้เนื่องจากอะไรครับมันนี่ไงอายะห์กุรอานอัลลอฮ์ยืนยันว่ารอฟะอ์นาละกะซิกรอกอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ได้ยกย่องให้แก่เจ้าแล้วซึ่งการกล่าวถึงเจ้าแปลว่าแม้ว่าระยะเวลามันจะผ่านมาเป็นพันกว่าปีแล้วแต่คนก็ยังเอ่ยถึงนบีอยู่เลยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะพี่น้องไม่ใช่เรื่องแบบว่าใครจะทำได้ก็ทำนะไม่ใช่นะครับแล้วกล่าวถึงท่านนบีวันนึงกี่ครั้งครับบางคนก็นึกเอายังไงดีจะเอาตามเวลาละหมาดหรือว่าจะเอาตามไหนยังไงมาตรฐานแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยการประกาศเสียงอาดานมีการกล่าวถึงนบีไหมอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เห็นไหมครับมีการกล่าวเวลาละหมาดละกล่าวถึงนบีไหมพวกเราตอนไหนครับตอนนั่งตะชะฮุดหรือตะฮิยัตเนี่ยเราก็กล่าวอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์หรือว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุก็มีการกล่าวถึงท่านนบีนะครับดังนั้นอัลลอฮ์ได้ยืนยันว่าอัลลอฮ์ได้ยกย่องแก่เจ้าแล้วซึ่งการกล่าวถึงเจ้านะครับแปลว่าจะต้องมีการกล่าวถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างสม่ำเสมออย่างแน่นอนนะครับขณะเดียวกันฟะอินนะมะอัลอุสริยุสรอฉะนั้นแท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่ายดายอันนี้คือสัจธรรมนะครับสัจธรรมความจริงที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เอามาเน้นย้ำให้พวกเราได้รับทราบนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าไม่มีอะไรง่ายที่ไม่ผ่านความยากกว่าเราจะมาถึงอายุณปัจจุบันนี้นะครับจะเป็นเด็กหรือจะเป็นผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยสมัยที่เราได้เกิดคลอดออกมาจากท้องของคุณแม่เนี่ยวิ่งได้เลยไหมวิ่งได้เลยไหมปั่นจักรยานได้เลยไหมว่ายน้ำกันเป็นเลยไหมไม่ลำบากมาก่อนทั้งนั้นแหละใช่ไหมครับกว่าจะเริ่มเดินได้ก็ต้องตั้งไข่ล้มกันก่อนมายืนกันเตาะแตะสักพักล้มแปะล้มแปะแล้วเราต้องถอดบทเรียนจากเด็กนะครับเด็กเนี่ยไม่เคยท้อแท้นะครับเด็กเล็กๆไม่เคยท้อแท้เพราะถ้าหาว่าเขาท้อแท้นะเขาเดินไม่ได้นะครับใช่ไหมครับแล้วถ้าเขาท้อแท้เขาก็พูดไม่ได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยมีเด็กที่คุณพ่อคุณแม่ใส่เป็น2 ภาษา 3 ภาษาเขาได้นะครับ
ดูความสามารถของเด็กนะครับอัลลอฮ์ได้ให้ความสามารถมานะครับดังนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ก็ได้ยืนยันว่าฟาอินนะมาลอุสริยุสรอนะครับแท้จริงหลังจากความยากลำบากและจะมีความง่ายดายนะครับซึ่งในยะที่นักวิชาการได้มีการอธิบายเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับอายะนี้เนี่ยว่าอัลอุสริเนี่ยมันหนึ่งความยากแต่จะมีสองความง่ายแปลว่าทุกความยากลำบากเนี่ยหลังจากความยากลำบากปุ๊บชีวิตจะง่ายขึ้นเป็นสองเท่าความยากลำบากหนึ่งที่เราต้องเผชิญนะครับถ้าเราผ่านพ้นมันปุ๊บนะชีวิตเราจะง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในหลักการที่มาเป็นเชิงของปรัชญานะครับของอิสลามที่ถูกระบุไว้ในซูเราะห์นี้เช่นเดียวกันนะครับอินนามาลอุสริยุสรอฟะอิซาฟะร็อกตะฟังซอบดังนั้นเมื่อเจ้าเสร็จสิ้นจากการงานหนึ่งแล้วก็จงลำบากต่อไปงงมั้ยเสร็จสิ้นจากการงานก็ต้องพักผ่อนสิจะลำบากทำไมล่ะไอ้คำนัยยะที่บอกว่าจะจงลำบากต่อไปนะครับหมายถึงว่าสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยจะไม่มีวันว่างงานเพราะผู้ว่าจ้างงานเราคืออัลลอฮ์หมายความว่าเอาล่ะเราอาจจะผ่านพ้นวัยเกษียณมาแล้วนะครับไม่มีงานไม่มีการทำแล้วแต่การงานอามันซอลแล้วยังต้องทำไหมต้องทำแสดงว่าเสร็จสิ้นจากการงานหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต่อกับอีกการงานหนึ่งเมื่อไหร่จะได้พักมีคนเคยถามท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับเราะฮิมะฮุลลอฮ์ถามว่าอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลถามว่ามะตะรอฮายาอิมามานะท่านอิหม่ามครับเมื่อไหร่เราจะได้พักกันสักทีเนี่ยเดี๋ยว 11:00 นก็พักแล้วไปพักทานอาหารว่างกันใช่มั้ยครับแต่ในยะของคำว่าเมื่อไหร่จะได้พักกันสักทีเนี่ยเขาหมายถึงว่าเราอิบาดะห์กันเหนื่อยคือถ้าเราจริงจังกับการอิบาดะห์เนี่ยต้องยอมรับว่าเหนื่อยจริงๆนะครับพี่น้องลองนึกดูสิสมมติว่าเราเป็นคนขยันในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์มากๆนะครับอ้าววันนึง24ชั่วโมงทําอะไรบ้างครับเอาตั้งแต่ตื่นก่อนตื่นกี่โมงก่อนเอาแบบจริงๆจังๆอ่ะนะหมายถึงว่าเราอยากจะปรับปรุงชีวิตตัวเองให้ดีที่สุดเนี่ยนะครับเราต้องตื่นก่อนซุบฮีแน่นอนตื่นก่อนเนี่ยไม่ใช่ตื่นมาเพื่ออ่านละหมาดแล้วไปละหมาดซุบฮีนะแต่ตื่นมาเพื่ออะไรครับตะฮัจญุดกันก่อนมาละหมาดยามค่ําคืนกันก่อนบางคนก็เลยตื่นตั้งแต่ 4:00 บางคนอาจจะก่อนนั้นด้วยซ้ํานะครับตื่นมาเสร็จปุ๊บละหมาดเสร็จดุอาเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บไปละหมาดซุบฮีต้องไปที่มัสยิดด้วยทําไมอ่ะก็เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะก็ไปที่มัสยิดไปมัสยิดเสร็จปุ๊บละหมาดซุบฮีกับญะมาอะห์เสร็จแล้วกลับบ้านเลยมั้ยไม่นั่งอยู่ที่มัสยิดจนกระทั่งรุ่งเช้าสว่างดวงอาทิตย์ขึ้นละหมาดดุฮาต้นเวลาก่อน2รอกอะห์หรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับช่วงระหว่างนั้นก่อนซิกรุลลอฮ์ไปอ่านบทรำลึกยามเช้าไปอิสติกฟาร์ไปเสร็จสิ้นยามเช้าปุ๊บก็ไปทำภารกิจตัวเองจะทำมาหากินค้าขายอะไรก็ตามบางคนบอกอาจารย์ฉันน่ะต้องขายของแต่เช้าจะให้ไปนั่งที่มัสยิดตรงนั้นเนี่ยจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นทำได้ไหมได้ไหมครับไม่ได้จะไปทำยังไงเรามันต้องขายของนะครับอันนี้ก็ต้องประเมินดังนั้นอันนี้มันไม่ใช่วาญิบไอ้วาญิบคือการละหมาดนึกออกไหมครับแต่ไอ้ส่วนอื่นๆถ้าหากว่าเรามีกำลังมีความสามารถต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเราก็ค่อยๆปรับกันไปอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับเรานะครับดังนั้นมันเหนื่อยคนจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงจังนะในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในการที่จะอยู่กับหลักคำสอนของอิสลามหลักการอิสลามที่สวยงามเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายมันก็เลยมีคำถามถามอิหม่ามอะห์มัดว่าอิหม่ามครับเมื่อไหร่เราจะได้พักกันสักทีท่านอิหม่ามบอกว่าไงครับตอนที่เท้าขวาของเราก้าวเข้าสวรรค์ตอนนั้นน่ะพักแสดงว่าตอนนี้พักได้ไหมไม่ได้ยังต้องละหมาดกันไหมละหมาดต้องอิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ดิกรุลลอฮ์ต่ออัลเลาะห์ไหมต้องนะครับก็ทำความดีกันต่อไปนะครับดังนั้นอายะห์นี้ก็เลยจะมายืนยันนะครับว่าฟะอิซาฟะร็อกตะฟันซอบแปลว่าเมื่อเจ้าเสร็จสิ้นจากการงานหนึ่งแล้วก็จงมุ่งสู่การงานอื่นต่อนะครับอย่าอยู่เฉยพยายามพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นเดียวกันนะครับอายะห์สุดท้ายของซูเราะตุชชัรนะครับว่าอิลาร็อบบิกะฟัรฆับและอย่างพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นก็จงมุ่งปรารถนาเถิดนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราเองเนี่ยหวังกับดุนยาหวังให้น้อยแต่ถ้าจะหวังเยอะหวังกับใครครับหวังกับอัลลอฮ์หวังกับอาคิเราะห์เนี่ยหวังให้เยอะนะครับดังนั้นเราเองก็ต้องตั้งเรื่องของการตะกีบนะครับหรือว่าการมุ่งปรารถนาเนี่ยไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็พยายามขยันในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะครับผมตั้งเป้าเอาไว้ว่าเนื่องจากยังไม่เคยมาอบรมกับพี่น้องแล้วก็ระยะเวลาเท่านี้นะครับกะจะจบทั้ง2ซูเราะห์ไม่น่าจะทัน
นะครับเอาเป็นว่าเอาสุรนี้เนี่ยให้มันแม่นๆในเรื่องของความหมายนะครับแล้วก็การอ่านต่างๆแล้วกันนะครับและนี่ก็คือความหมายโดยรวมของสุรตุชชัรฮินะครับหรือสุรอันอินชิรอนะครับอัลัมนัชรอที่เราได้อ่านกันนะครับดังนั้นนัยยะความหมายของสุรนี้นะครับเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับเรานะครับสุรนี้เนี่ยมีบทเรียนเยอะบทเรียนประการแรกๆคือไม่มีใครสร้างความสบายใจให้กับเราได้ยกเว้นอัลลอฮ์นะครับดังนั้นถ้าหากว่าเรารู้สึกอึดอัดใจคับแคบใจมีความรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจดังกล่าวนี้นะครับไปโพสต์ Facebook หายไหมไปโพสต์ลง Instagram หายไหมหรือบางคนก็ไปเต้น TikTok นะเต้น TikTok อย่างนั้นอย่างนี้หายไหมครับมันชั่วคราวมันไม่ถาวรแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็กลับมาเครียดอีกนะครับหรือหนักไปกว่านั้นเนี่ยไปยุ่งกับอบายมุขเลยไปเสพนะไปสูบไปดื่มด่ำกับการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะครับไม่ได้ส่งผลดีใดๆกับชีวิตของเราเลยนะครับดังนั้นให้อายะห์ในอายะห์แรกของซูเราะห์อัชชัรเนี่ยนะครับได้มาย้ำเตือนว่าให้อัลลอฮ์ได้เป็นผู้เปิดใจนะเหมือนกับดุอาที่เราได้ยกตัวอย่างไปดุอาของนบีมูซาเนี่ยอ่านว่ายังไงนะครับร็อบบิชรห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมิลลิซานียัฟกอฮูเกาลีเนี่ยสำนวนเนี้ยพี่น้องเอาไปใช้ได้มันไม่ได้ถูกเจาะจงว่าเฉพาะนบีมูซาและอ่านและจบนะครับแต่ถูกระบุในอัลกุรอานเพื่อให้เราได้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราด้วยนะครับให้อัลลอฮ์ได้ทรงเปิดอกของเราเนี่ยที่อาจจะมีความอึดอัดมีความลำบากใจเนี่ยให้มันเกิดความสบายอกสบายใจนะครับเดี๋ยวดูความหมายของดุอาบทนี้นิดหนึ่งนะครับร็อบบิชรอฮลีแปลว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดให้หัวอกของฉันเนี่ยนะครับหัวอกเนี่ยคำว่าซอดรุนเนี่ยแปลว่าหัวอกร็อบบิชรอฮลีซอดรีโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดเปิดหัวอกให้แก่ฉันได้กว้างขวางด้วยเถิดอันนี้ท่อนแรกของดุอานะครับวายัสซิรลีอัมรีและโปรดทำให้กิจการการงานของฉันง่ายได้เห็นไหมพี่น้องถ้าเราได้เข้าใจในตัวบทของดุอาเนี่ยมันจะเข้าใจในภาพรวมว่าเราจะเอาไปใช้ตอนไหนและจะมีประโยชน์อย่างไรนะครับวายัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมิลลิซานีวะฮลุลเนี่ยแปลว่าปลดปมเงื่อนวะฮลุลแปลว่าอะไรครับปลดปมเงื่อนเหมือนเวลาเราผูกเชือกรองเท้าอ่ะแล้วเราคลายมันออกเนี่ยนี่คือวะฮลุลคลายมันออกนะครับอุกดะอุกดะเนี่ยก็คือปมเงื่อนในซูเราะห์ซูเราะห์อะไรครับอัลฟะลักเนี่ยที่เราได้อ่านเนี่ยวะมินชัรรินนัฟฟาซาติฟิลอุกอดเนี่ยอุกอดะเนี่ยอุกอดเนี่ยก็คือปมเงื่อนแต่อยู่ในซูเราะห์อัลฟะลักเนี่ยนะครับคือปมเงื่อนของการทำไสยศาสตร์การเล่นของต่างๆนะครับแต่คำว่าอุกดะตันมิลลิซานี่หมายถึงว่าลิ้นของเราที่มันอาจจะติดๆขัดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยพี่น้องทราบกันไหมครับว่านบีมูซาพูดไม่ชัดท่านนบีมูซานะเป็นคนพูดไม่ชัดเพราะอะไรครับเพราะเจอบททดสอบบางอย่างที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้ท่านนบีมูซาเผชิญคือตอนที่ไปอยู่ในราชวังของกษัตริย์ฟาโรห์กษัตริย์ฟาโรห์เนี่ยกลัวเพราะตอนนั้นฝันว่ามีไฟจากบันิสรออีนเนี่ยจะมาทำลายบัลลังก์แล้วก็ราชวังของกษัตริย์ฟาโรห์นะครับก็เลยไปปรึกษาโหรทำนายฝันเขาก็บอกว่าจะมีเด็กหนุ่มจากบันิสรออีนเนี่ยจะมาโค่นล้มตำแหน่งของกษัตริย์ฟาโรห์แล้วกษัตริย์ฟาโรห์ก็เชื่อแล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วยนะครับกษัตริย์ฟาโรห์ก็เชื่อก็เลยทำการฆ่าเด็กทารกทุกคนเลยที่มาจากบันิสรออีนที่เป็นผู้ชายเพราะกลัวว่าจะมาแย่งตำแหน่งมาทำลายบัลลังก์ของกษัตริย์ฟาโรห์นะครับก็เลยคราวนี้พอมีเด็กทารกที่ไหนเนี่ยแล้วรู้ว่ามีเด็กทารกเกิดจากบันิสรออีนจับฆ่าหมดเลยครับจับสังหารหมดเลยครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยต้องไปเล่าให้ยิวฟังนะว่าพวกยิวพวกคุณน่ะเผชิญหน้ากับสิ่งนี้มาก่อนโดนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จากกษัตริย์ฟาโรห์มาก่อนแต่วันนี้คุณกำลังมาทำกับพี่น้องชาวปาเลสไตน์อยู่นะไม่สำนึกในบุญคุณของอัลลอฮ์ที่ช่วยเหลือคุณเนี่ยให้รอดพ้นจากสภาพแบบนี้จากการส่งนบีมูซามานะครับปรากฏว่านบีมูซาก็ถือเกิดในช่วงนั้นพอดีนะครับแต่ด้วยการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ได้ดลใจให้แม่นบีมูซาเนี่ยจับลงไปในหีบนึกออกไหมครับแล้วปล่อยลงไปในแม่น้ำนายจนกระทั่งไปติดอยู่ที่ราชวังของกษัตริย์ฟาโรห์จับขึ้นไปปุ๊บเป็นไงครับสังหารเลยไหมไม่เพราะคนที่ได้มาเจอเด็กน้อยคนนี้เนี่ยเป็นคนช่วยเหลือชีวิตของเด็กน้อยคนนี้เอาไว้คือท่านหญิงอาเซียภรรยาของกษัตริย์ฟาโรห์รู้สึกรักเด็กรู้สึกปรารถนาในการที่จะเลี้ยงดูให้เขาได้เติบโตมาในการดูแลของนางนี่นะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกษัตริย์ฟาโรห์ก็เลยต้องยอม
เป็นการชี้เห็นว่าในราชวังนี้ใครใหญ่ครับกษัตริย์ฟาโรห์ว่าใหญ่แล้วนะครับแต่มีคนใหญ่กว่ากษัตริย์ฟาโรห์ครับคือใครครับภรรยากษัตริย์ฟาโรห์นะครับนี่ก็เป็นมาตรฐานที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในยุคสมัยนั้นยุคสมัยนี้ไม่น่าจะใช่นะครับใช่ไหมครับอันนี้บอกว่าปรึกษากันก่อนนะครับว่าสรุปแล้วใครใหญ่ที่สุดในบ้านนะครับต่อนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเอาไปอยู่ในราชวังแล้วกษัตริย์ฟาโรห์ก็ยังไม่ตายใจก็เลยทดสอบว่าเด็กคนนี้ฉลาดหรือไม่ฉลาดก็เลยให้หินร้อนนะครับในประวัติศาสตร์บางบทได้มีระบุเอาไว้เนี่ยเอาหินร้อนๆเนี่ยถ่านหินหรือหินที่มันร้อนๆเนี่ยนะครับแล้วก็เอาลูกอมเลือกว่าจะให้เอาอะไรเข้าปากปรากฏนบีมูซาเลือกอะไรครับหินร้อนเข้าปากเลยทำให้ลิ้นของท่านเนี่ยมีปัญหาตั้งแต่ตอนนั้นครับเวลาจะพูดอะไรเนี่ยก็เกรงว่ามันจะไม่ชัดถ้อยชัดคำนะครับก็เลยขอเนี่ยขอว่าวะลุนอุกดะตัมมิลิซานีให้ลิ้นเนี่ยมันได้ถูกปลดปมเงื่อนบางอย่างเนี่ยออกไปจะได้พูดจาอย่างชัดถ้อยชัดคำนะครับแล้วก็อะไรต่อครับวะลุนอุกดะตัมมิลิซานียัฟกอฮูเกาลีนะครับยัฟกอฮูเกาลีและขอให้บรรดาผู้คนได้เข้าใจสิ่งที่ท่านต้องการจะพูดสิ่งที่ท่านต้องการจะบอกด้วยนะครับและนี่ก็เป็นสำนวนดูอานะครับที่สอดคล้องกับอายะห์กุรอานในซูเราะห์อัชชัชนะครับก็คือให้อัลเลาะห์ได้เปิดอกให้เราได้สบายใจการงานต่างๆที่ยากให้มันง่ายได้อะไรติดๆขัดๆที่ลิ้นให้มันชัดถ้อยชัดคำนะครับแล้วก็ให้ผู้คนได้มีความเข้าใจในสิ่งที่ท่านต้องการจะสื่อนะครับนบีก็ขอก่อนที่จะได้ไปดะวะห์กษัตริย์ฟาโรห์นบีมูซาเนี่ยได้ขอก่อนที่จะไปดะวะห์กษัตริย์ฟาโรห์ต้องการให้กษัตริย์ฟาโรห์เองเนี่ยได้เข้าใจในสิ่งที่นบีมูซาต้องการจะสื่อนะครับนะดังนั้นครับเรื่องของการขอไปแล้วเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้นะครับในหนังสือตัฟซีรมุยัสซิรนะมุยัสซิรเนี่ยนะครับก็ได้บอกเอาไว้นะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทำให้การดะวะห์ของท่านนบีเนี่ยที่มันหนักอึ้งมันกลับกลายเป็นเรื่องที่ง่ายทั้งที่มันเป็นเรื่องยากการที่จะเข้าไปยังผู้คนหรือว่าการโดนทำร้ายร่างกายเนี่ยอดทนต่อการทำร้ายร่างกายง่ายไหมครับไม่ง่ายแต่นบีก็สามารถอดทนได้นะครับเพราะว่าอัลลอฮ์ได้ตอบรับคำวิงวอนขอและให้การช่วยเหลือแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูที่หนังสืออัลกุรอานนะครับอันนี้พี่น้องจะสังเกตเห็นว่าเขามีการแยกสีเล็กน้อยสังเกตไหมครับหนังสือกุรอานที่เขาเรียกว่าเป็นตัฟซีรมาดูอัยนะครับเป็นการอธิบายผ่านเรื่องราวโดยการเขาจะแยกสีเอาไว้ในหนังสือกุรอานที่เป็นแบบมุสฮับแบบนี้นะครับจริงๆแล้วผมมีตัวบทมีเล่มที่เป็น PDF ด้วยนะครับใครที่สนใจเดี๋ยวอาจจะส่งให้หลังจากที่มีการอบรมได้นะครับเพราะมันช่วยอะไรครับช่วยในการที่เราอ่านแล้วเราต้องการจะหยุดตรงไหนเนี่ยหยุดตามสีได้เลยครับเนื้อหามันจะครบถ้วนสมบูรณ์แม้ว่าจะเป็นซูเราะห์เดียวกันเนี่ยนะครับมันก็จะมีสีแตกต่างกันเพราะซูเราะห์ช่วงต้นพูดเรื่องนึงซูเราะห์ช่วงท้ายพูดอีกเรื่องนึงนะครับอันนี้ก็จะช่วยในการทำให้เราเนี่ยได้หยุดในตำแหน่งที่มีความเหมาะสมมากขึ้นนะครับดังนั้นในช่วงสีอายะแรกเนี่ยเป็นการพูดถึงท่านนบีเลยเรื่องของการเปิดอกให้ท่านนบีสบายใจนะครับเอาความยากลำบากที่ท่านนบีต้องแบกรับเนี่ยออกไปนะครับแล้วก็รอซาอานาละกะซิกรอกแล้วก็ทำให้ท่านนบีเนี่ยได้ถูกพูดถึงแม้ว่าบรรดาผู้คนพยายามที่จะไม่พูดถึงท่านนบีและให้ผู้คนออกห่างจากท่านนบีนะครับและตั้งแต่อายะที่5ถึงอายะที่8เนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องของความง่ายดายความยากลำบากและการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะครับฟาอินนามะอัลอุสริยุสรอแท้จริงหลังจากความยากลำบากเนี่ยจะมีความง่ายดายหลังจากความยากลำบาก1จะมีความง่ายดาย1และหลังจากความยากลำบาก1จะมีความง่ายดาย2หมายความว่าความยากลำบากเดียวเนี่ยทำให้เกิดความง่ายดายที่มากกว่านะครับฟาอิลาฟารอกตาฟันซอบเมื่อเสร็จสิ้นจากการงาน1แล้วก็มุ่งไปสู่อีกการงาน1นะครับว่าอิลาร็อบบิกะฟัรกอบนะครับและเราก็จะต้องมีความปรารถนามุ่งไปยังพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก่อนที่จะจากลากันจบกันในช่วงแรกเนี่ยนะครับขออนุญาตได้มาทบทวนอัลกุรอานอ่านกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้สมควรพอดีกับเวลาที่เราได้วางกันเอาไว้นะครับสำหรับซูเราะห์อัชชัชนี้นะครับพร้อมแล้วนะครับอ่านพร้อมๆกันนะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลัมนัชรอห์ละกะศอดรักووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا
อินนะมะอัลอุสรียุสรอฟะอิดาฟะรัตตะฟันซับวะอิลารับบิกะฟัรฆับนี่นะครับก็เป็นซูเราะห์อัชชัรนะครับก็เชื่อว่าพวกเราคงจะได้รับประโยชน์แล้วก็เข้าใจในความหมายต่างๆที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กันด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์ในครั้งต่อไปนะครับไม่แน่ใจว่าใครจะมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับสำหรับตารางที่มีการมาอบรมนะครับก็จะเป็นซูเราะห์ตีนนะคงส่งต่อให้กับครั้งต่อไปเลยนะครับซูเราะห์ตีนนะครับที่เราจะได้ศึกษาเรียนรู้กันนะครับว่าซูเราะห์นี้รายละเอียดอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับมีทั้งหมด8อายะห์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับการเรียนการสอนในเรื่องของอัลกุรอานนะครับในเช้าของวันนี้คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับและหลังจากนั้นพี่น้องก็พักผ่อนตามอัธยาศัยรับประทานอาหารว่างนะครับแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้กันต่อนะครับสายมันไม่ค่อยแน่นนะครับแล้วมาศึกษากันต่อนะครับในหัวข้อในการที่จะบรรยายให้ความรู้กับพวกเรานะครับนั่นก็คือหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องของโลกนี้ทำโลกหน้าตอบแทนนะครับตอนนี้ตามอัธยาศัยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์